สวัสดีค่ะเช้านี้มาก้าวทันไอทีกับดิฉันศรีสุดามินิสุวรรณค่ะเทคโนโลยีของกล้องดิจิตอลในปัจจุบันนี้นะคะมีความหลากหลายแล้วก็ทำให้เราสามารถปรับแต่งรูปได้มากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการนำภาพที่ถ่ายแล้วมาปรับเปลี่ยนจุดโฟกัสหรือแม้กระทั่งการนำภาพที่ถ่ายแล้วมาปรับเปลี่ยนมุมมองนะคะแล้วก็จะดูจะเห็นนะคะว่ากล้องดิจิตอลเนี่ยจะมีขนาดเพียงแค่4นิ้วครึ่งคูณกับ1นิ้วครึ่งเท่านั้นเองมองเผินๆแล้วเนี่ยดูแทบไม่ออกเลยนะคะว่านี่คือกล้องดิจิตอลค่ะวิธีใช้งานนะคะสามารถควบคุมผ่านหน้าจอแบบทัชสกรีนได้ซูมอินซูมเอาท์จากการสัมผัสที่เซ็นเซอร์เมื่อได้ภาพที่ต้องการก็กดชัตเตอร์ซึ่งได้รับการออกแบบมาให้สะดวกและง่ายต่อการใช้งานผู้บริหารกล้องไลโทให้สัมภาษณ์ว่ากล้องนี้เป็นกล้องสนามขนาดเล็กเบาเครื่องแรกของโลกและเป็นการเปลี่ยนรูปโฉมของกล้องดิจิตอลครั้งแรกของโลกเช่นกันภายในกล้องประกอบด้วยเลนส์ซูมขนาดยาวส่งผลให้ภาพที่ถ่ายจากกล้องนี้สามารถนำไปเปลี่ยนจุดโฟกัสได้หรือจะเปลี่ยนมุมมองภาพใหม่ก็ได้ทำให้ภาพหนึ่งภาพที่เราถ่ายนั้นสามารถสื่อสารออกไปได้หลายอารมณ์กำลังเลือกดูนะคะว่าจะสามารถซื้อกล้องไลโทได้ที่ไหนบ้างนะคะก็ในเว็บไซต์ก็บอกค่ะซื้อได้ที่ออสเตรเลียแคนาดาสหรัฐฮ่องกงแล้วก็สิงคโปร์ค่ะส่วนที่ประเทศไทยนั้นจากการสำรวจยังหาซื้อไม่ได้นะคะราคากล้อง1กล้องประมาณ 12,000 บาทค่ะเอาล่ะค่ะเมื่อช้อปปิ้งกล้องกันไปแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวกันในช่วงของพาเลตไอทีจากน้องแปมค่ะสวัสดีค่ะน้องแปมเปรี้ยวพรทรัพย์แสนยากรพาเรตไอทีค่ะ Nextech เปิดตัวระบบตรวจวัดอารมณ์คนไทยบนสังคมออนไลน์ Essence อย่างเป็นทางการค่ะกำลังเปิดพันธมิตรนำไปต่อยอดธุรกิจด้านการตลาดพร้อมทั้งยังเปิดระบบวิเคราะห์ความรู้สึกของคนไทยต่อสถานที่ท่องเที่ยวพบ3เดือนแรกที่ผ่านมาถนนข้าวสารถูกกล่าวถึงในแง่บวกมากที่สุดส่วนภูชีฟ้าเป็นสถานที่ที่ข้อความด้านลบหรือแสดที่สุดค่ะลองเข้าไปดูรายละเอียดกันได้ที่ essence.in.thtourism ค่ะขอบคุณค่ะน้องแปมค่ะเดี๋ยวเรามาปิดท้ายรายการกันนะในช่วงของ IT Date โดยคุณโยแวร์ส่วนใครที่พลาดชมรายการของเราตั้งแต่ต้นเปิดชมได้ที่เว็บไซต์อสมทนะคะ www.mcot.net ค่ะเช้านี้ดิฉันศรีสุดาวินิสวรรณลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสถาบันวิจัย Microsoft จับมือ NASA เปิดเว็บใหม่รวมภาพจากกล้องโทรทัศน์จากสารพันดวงดาวอันไกลโพ้นมาให้บุกสำรวจกันชัดๆตื่นตาตื่นใจกันทั้งในและนอกระบบสุริยะคิดถึงบ้านแล้วดูดวงจันทร์จนเบื่อก็เข้าเว็บ worldwidetelescope.org ไปดูดาวกันเลย